เดี๋ยวก็ขอขอบคุณทางทีมงานที่เชิญมาบรรยายนะครับเมื่อกี้เซสชั่นของอาจารย์สวัสดิ์พานี่ก็ถือว่าได้อัปเดตความรู้กับอาจารย์ด้วยเลยนะครับก็รับเจอเฮปาโตมาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเฉลี่ยของเราประมาณวีคละเคสซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนผ่านจากการทำ TAE ไปทำเป็น TACE มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดmortality ของคนไข้เพราะว่าถ้าเราทำ TAE แล้วนั้นมาทำ TACE คิวการรักษาของเรายาวนานมากนะตอนนี้นี่คือแบบขอบขั้นวิกฤตนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เราก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับก็ในส่วนของถ้าพูดถึงเฮปาโตมาแล้วเราก็จะเจอกับอัลกอริทึมนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตใน BCLC classification ให้เราได้ฟังกันนะครับก็อันนี้เป็นของอันปีล่าสุดปี2022นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของด้านล่างนี้ก็คือ critical decision making ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับก็ในส่วนของ2022อัปเดตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันค่อนข้างที่จะ flexible มากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่คำที่ทำให้เราสบายใจมากขึ้นคืออนุญาตให้เราทำตามสถานที่ที่เรามีคือถ้าเรามี ablation ก็ทำ ablation ขึ้นกับ local expertise แล้วก็ technical availability นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันอัปเดตเกี่ยวมากกว่าปี2018เวอร์ชันเนี่ยก็ในส่วนของ liver transplantation ที่มีการ extend เข้ามาใน intermediate stage นะครับก็คือมี extend เข้ามาสำหรับกลุ่มที่ทำ TACE แล้วสามารถ convert กลับไปทำ liver transplant ได้นะครับแล้วก็จะมีเทอมคำหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคำว่า treatment stage migration คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างชอบก็คือจริงๆเราทำกันอยู่แล้วทุกวันนี้นี่แหละก็คือคนไข้มาเป็น very early stage คนไข้ก้อนขนาดเล็กจำเป็นจะต้องทำ ablation คนไข้ไม่สามารถร่วมจ่ายได้ค่าเข็มไม่ได้เบิกจ่ายไม่ได้ทำยังไงปะทำ TACE ไปแล้วกัน control ไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีเพิ่มแล้วก็คือถ้าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามเป็น second priority สามารถทำชิปไป advanced stage ก็คืออย่างเช่นทำ ablation ไม่ได้คนไข้ไม่อยากผ่าตัดความเชื่อส่วนตัวว่าผ่าตัดแล้วจะไม่ดีนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะสามารถไปที่สเตจถัดไปได้ก็คือ treatment stage migration นะครับแล้วก็โดยสรุปเนี่ยในส่วนของ IR เนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ very early stage เลยก็คือ ablation early stage ก็เป็น ablation นะครับแล้วก็มาที่ intermediate ก็คือการทำ TACE ถ้ามาลงในแต่ละสเตจเริ่มจากที่ very early stage ก็คือ BCLC 0เนี่ยก็คือก้อนขนาดเล็กกว่า2เซนเนี่ย ablation อันแรกแน่ๆนะครับ preferred option แต่ยังไงก็ตามถ้ามันไม่สามารถทำได้ถ้าถูกกว่าในบ้านเราก็คือเป็น surgery เพราะว่าคนไข้ไม่ต้องจ่ายค่าเข็มในกรณีที่เป็น30บาทประกันสังคมนะครับแต่ถ้าไม่เอาทั้ง ablation ไม่เอาทั้ง resection ก็ TACE อย่างที่กล่าวไปก็คือให้อยู่ในคอนเซ็ปต์ของ stage migration นะครับถัดมา BCLCA resection ดีกว่านะครับในกรณีที่ก้อนโตขึ้นยิ่งถ้ามากกว่า3เซนน้อยกว่า3 lesion จริงๆแล้วทางเขาก็ recommend ว่าทำ ablation แต่เอาความเป็นจริงเนี่ยเรามานั่งจิ้มทั้ง3 lesion เนี่ยถามว่าโอกาสที่จะ recurrence accuracy ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรจริงๆ resection ได้ resection ดีกว่านะครับแล้วก็ใน last single tumor เนี่ยก็เขาพูดถึง TARETrans arterial radio embolization ซึ่งก็เป็นเพนพอยต์ของเราเหมือนกันก็คือราคาแพงเราทำไม่ได้นะครับที่พูดมามี3อันแล้วก็คือเข็ม ablation เรื่องของTAIE นะแล้วก็ถัดไปก็คือเรื่องของ systemic treatment ที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับใน BCLCA เนี่ยอีกอันนึงคือในกลุ่มที่ candidate สำหรับที่จะทำ liver transplant เนี่ยก็ถ้ามี waiting time ที่มากกว่า6เดือนก็อาจจะทำเป็น bridging therapy ไม่ว่าจะเป็น ablation TACE หรือ TARE ก็ทำได้นะครับมาดูใน BCLCB นะครับก็คือ intermediate ของเราที่เดิมดั้งเดิมเนี่ยจะทำแต่ TACE เดี๋ยวนี้เนี่ยแบ่งเป็น3 subgroup นะครับก็คืออันแรกก็คือเป็น extended liver transplant criteria ก็ขึ้นกับแต่ละสถานที่เลย criteria ของแต่ละสถานที่ว่าสามารถที่จะทำ transplantation ได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะ downstage ลงมาโดยการทำ TACE นะครับสับกรุ๊ปที่2ก็คืออันเดิมก็คือการทำ TACE ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะคอนเวิร์ตกับไปทำ liver transplantation ได้ก็ทำ TACE palliative ไปนะครับอันที่3เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเจอมากขึ้นไม่ได้เจอมากขึ้นหรอกเราเริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยไอ้กลุ่ม diffuse infiltrative
extensive bilobar involvement เนี่ยมักไม่ค่อยได้ผลกับ TACE เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชิปเป็น systemic เลยดีกว่านะครับแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยเรายังให้โอกาสในกลุ่มนี้อยู่ประมาณ2ครั้งในการทำ TACE ถ้ามันไม่ response เราจะ declare ว่ามันเป็น refractory TACE แล้วก็ค่อยชิปไปกันชิปไปทำอันอื่นแต่จริงๆแล้วถ้าชิปไปได้ก่อนเลยก็ดีเพราะว่าคิวการรักษาของเราก็ค่อนข้างจะนานนะครับไอตัว GARE เนี่ยไม่ได้เมนชั่นใน BCLCD นะครับแล้วก็อันอีกอันนึงคือ BCLCC ก็คือ systemic therapy เนี่ยก็ใช้ในกลุ่มที่มี portal invasion และมี extra hepatic spread แล้วแต่ในกลุ่ม portal invasion บางส่วนที่เป็นแค่ VP 1 VP 2อันนั้นเรายังพิจารณามาทำ TSE ได้อยู่ก็คือเป็นแค่ branch เล็กๆยังไม่เข้า main branch หรือ main portal vein นะครับสังเกตว่า external beam radiation therapy ไม่ได้เมนชั่นเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะวันนี้จะหลังจากอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะเอาเคสมาโชว์ให้ดูนะครับก่อนที่จะโชว์ให้ดูเรามาทราบเหตุผลกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องทำ TSE ในเฮปาโตมานะครับก็รู้อยู่แล้วเซอร์เจนรู้อยู่แล้วว่าวัสลาซัพพลายเนี่ยทุกวัสลาซัพพลายทุกคนรู้นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นข้อดีความโชคดีกับความโชคร้ายของคนไข้ก็คือ 90-100% ของเฮปาโตมาเนี่ยมันซัพพลายด้วยเฮปาติกอาร์ทิรีทำให้เราสามารถเข้าไปด้วยไมโครแคทิเตอร์ซึ่งเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็ใช้ที่ 2.7 เฟรนช์เราก็อาจจะเข้าได้ไม่ถึงทูเมอร์อย่างเหมือนภาพนี้อย่างเคสนี้เนี่ยเราใช้ไมโครแคทิเตอร์อันนี้ใช้2เฟรนช์เราสามารถที่จะเข้าไปตรงฟีดดิ้งทูเมอร์แล้วก็เข้าไปตรงก้อนแล้วก็อัดยาให้มันเข้าเต็มก้อนโดยที่ preserve liver function liver จะ drop liver function จะ drop ก็ค่าน้อยมากอันนี้นี่ก็คือข้อดีของที่เรามีไมโครแคทิเตอร์เล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็มี embolic material ต่างๆที่เราเอามาใช้มีคีโมมีลิปิดดอกเอามาใช้เพื่อที่จะฉีดเข้าไปในตัวทูเมอร์แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีเจ้าเครื่องนี้เครื่อง NGO นะครับเครื่อง NGO เนี่ยก็ develop ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเทคนิคใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพยายามเปลี่ยนผ่านจาก femoral puncture จากเดิมที่เราจะเข้าทาง femoral puncture เนี่ยหลังจากทำคนไข้จะต้องนอนนาน 6-8 ชั่วโมงห้ามงอขาซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเพนพอยต์ของคนไข้อันหนึ่งเราก็เห็นว่าคาร์ดิโอก็ทำ transradial coronary เนาะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีที่จะทำ transradial TAC เราเริ่มทำแล้วก็คือเข้าผ่าน radial แล้วก็อ้อมลงมาแล้วเข้า hepatic artery ข้อดีคือทำเสร็จปุ๊บคนไข้ก็เดินได้เลยลุกเดินเข้าห้องน้ำสบายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านอยู่กำลังเริ่มทำนะครับนอกจากนี้เราก็มี dual phase cone beam CT ไอตัวเนี้ยที่มันหมุนเนี่ยมันสามารถสร้างภาพออกมา detectability ดีกว่า CT นะครับดีกว่า CT สามารถที่จะเห็นก้อนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เราก็จะทำใน during ที่เราเริ่มทำ TACE เลยก็คือ dual phase cone beam CT นอกจากนี้เนี่ยเรามี navigating software ที่ฝังเข้ามาในตัวเครื่องเลยเราสามารถที่จะพาไปตามเส้นต่างๆที่เราต้องการได้ตาม feeding artery อันนี้ก็เป็นอันใหม่ๆที่ให้เรามาเล่นกันนะครับนอกจากนี้มี therapy อื่นๆไหมในที่เกี่ยวกับ intervention ก็มี PI ที่เป็นของดั้งเดิมแต่ถามว่าเราก็ยังใช้อยู่ในบางกรณีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง IFA กับ microwave เนี่ยก็คือเป็น deep plate ablation ก็หมายความว่าใช้ความร้อนนะครับเลเซอร์ก็เป็นความร้อนเหมือนกันอันนี้ที่ใช้แถวอิตาลีไครโอเบเลชั่นส่วนมากจะใช้ในคิดนี่รีนัลเซลล์ CA แต่ก็มีบ้างที่เอามาใช้ในเฮปาโตมานะครับไฮฟูนี่ใช้ในจีนนะครับจะในจีนจะชอบใช้ไฮฟูที่เอาไปรักษาตัวทูเมอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโอมาแล้วเขาก็แอพพลายมาใช้ในเฮปาโตมา IRE reversible electroporation ส่วนมากจะใช้ในแพนเครติกทูเมอร์อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เรียกว่าเรื่องของablation therapy แต่ก็เป็นอันใหม่ๆซึ่งก็ราคายังแพงอยู่มีในเซ็นเตอร์ในประเทศนะครับอ่ะมาดูวันนี้ก็เลยเอาเคสต่างๆที่เป็นชีวิตจริง real world tailor treatment ก็คือเหมือนการตัดเสื้อเพราะว่าคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน liver function ต่อให้ทุกอย่างอาจจะเหมือนกันแต่หน้าตาทูเมอร์ต่างกันนิดเดียวการ treatment อาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูก็มีประมาณ6เคสให้ดูก็เป็นคอมบิเนชันทรีทเมนต์ต่างๆเรามาเริ่มกันเลยที่เคสแรกเคสแรกเมื่อวานถ้าใครได้เข้าฟังก็จะโชว์ไปแล้วครับเคสนี้เนี่ยเป็นผลจากการที่เราไป MDT กับทางโรงพยาบาลศูนย์แล้วเราก็ร่วมกันคนไข้อายุ33ปีผู้หญิงนะครับก้อนขนาดใหญ่อะไรโหลแล้วมีก้อนเล็กๆตรงนี้อีกอันนึงนะครับคิดดูแล้วเนี่ย TACE ไม่ทันการแน่นอนเราหยอดยาเหมือนเอาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอายาเข้าไปหยอดแบบไม่น่าจะแตกได้
ซิสสมิดคนไข้ไม่สามารถจ่ายได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเคสนี้ก็เลยอ่ะ radiation therapy ลองไปใช้เขาใช้เทคนิค VMAT ของเขาของทาง therapy เนาะแล้วหลังจากนั้น necrosis มากขึ้นแต่ก็พบว่ามี viable tumor ตรงขอบคอตรงก้อนนี้เขาไม่ได้แตกเขากะว่าจะให้เราไป embolize ไอ้ก้อนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปทำ TACE 2ครั้งก้อนขนาดใหญ่เท่านี้เหลือเท่านี้เราเห็นเคสนี้นี่เราก็โอ้รามาติดเหมือนกันอาจารย์นิติเทพที่โรงพยาบาลศูนย์ก็อ่ะไปผ่าเลยผลการผ่าก็เป็น3ดิชั่นนะครับก็คือก้อนใหญ่ตัวนึงแล้วก็ก้อนเล็กๆ2ก้อนก็เป็นPolydip CA กำลังส่งไปตัว Immunohistochemical Study อยู่นะครับฟรีมาจินทั้งหมดก็หวังว่าคนนี้จะเป็น curative treatment ก้อนขนาดใหญ่ได้นะคนนี้มีลูกทั้งหมด4คนยังมีลูกเล็กอีก2คนเรื่องนี้ก็เป็นกำลังสำคัญของบ้านเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่คือเราจะทำอะไรเราก็ต้อง based on evidence นะครับก็มี evidence ที่เขาทำเหมือนกันในกรณีที่เป็น advanced ที่มี portal vein thrombosis เนี่ยมันเขาพบว่าคลินิคอลเอาทำก็ดีนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็อาจารย์ลิทิเทพก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่ก็ซึ่งน่าจะปรับปรุงได้ในเร็วๆนี้มาดูเคสที่2เคสนี้เนี่ย54ปีผู้ชาย SCC 4.2 เซนเฮดีถ้าตันคาทีเรียอยู่ตรงคออย่างเงี้ยเนี่ยเวทน่าจะง่ายสำหรับเซอร์เจียนแต่คนไข้ข้อนี้เลยยืนนายสุดที่บอกจะไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านเคสนี้ก็เลยอ่ะตอนนั้นเป็นปี2015แล้วยังไมโครเวฟยังแพงอยู่ก็เอามาทำ IFA ตอนนั้น IFA เข็มมันสามารถดับเลทได้ถึง7เซนเราก็เลยอ่ะ Xn เกินไปหน่อยนึงปึ๊บก็พบว่า4ปี7เดือนโพสเลทยังอยู่นิ่งดีนะครับแต่เข้าสู่ปีที่5อันนี้ต้องปรับให้ดังเพราะว่าแทบจะมองไม่เห็นสิ่งที่เห็นก็คือรอบๆตัวทูเมอร์เนี่ยเริ่มมีลักษณะ enhancement ที่ดูเป็น infiltrative lesion ถ้าเจอคำนี้เนี่ยแบบโอ้ดูแล้วไม่น่าจะโอเคกับ TACE ละเคสนี้เนี่ยก็มาทำ TACE ทำไปทั้งหมด3ครั้งก็ refractory ตามที่เราคิดนะครับก็คือไม่ respond ไอ้พวก infiltrative เนี่ยมักจะไม่ respond เคสนี้ก็เลยเวลาจาก diagnosis refractory เนี่ยก็เกือบ7ปีนะครับตอนนี้นี่ส่งกลับไปหาน่าจะเป็นอันนี้อาจจะเป็น case mix นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ systemic แต่ถ้า idea surgeon ตัดไปไหมครับ จริงๆน่าจะส่งมาให้ตัดเนาะใช่ไหมครับ แต่ไม่รู้ว่าคนไข้ยังจะ deny surgery อยู่หรือเปล่า โอเคก็มี paper ที่combine TACE กับ IFA ก็พบว่าดีกว่าอยู่แล้วแหละจริงๆแล้วนะครับก็คือได้ทั้ง coagulative necrosis แล้วก็ได้ทั้ง dark ischemic necrosis ทั้ง2อัน median overall survival ก็ดีไป long term outcome ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับโอเคมาดูเคสที่3เคสนี้เนี่ยปี2016ก้อนขนาดใหญ่อันนี้ที่เฟิร์มจากที่อื่นก็เป็นฟิล์มสแกนนะก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3อยู่ในเล็บโลอันนี้นี่เสี่ยงเจอมากๆเลยนะครับเอ็กโซไฟติกออกมาแล้วก็แถมมีตัวลักษณะคล้ายๆเป็นVenus pouch อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นความเสี่ยงของการรับเจอก็คือ AV malformation ภายในตัวทูเมอร์แล้วมันหาทางออกไม่ได้แล้วมันก็เพิ่มเพรสเชอร์หาในตรงเนี้ยแล้วมันมีโอกาสที่จะรับเจอจากไอ้กรณีเนี้ยไอ้เส้นเลือดที่อยู่ตรงปอดก็ตุ๊บออกมาแต่ทีนี้ยังไม่ได้แตกก็เอามาทำ TACE ทำไปเรื่อยๆนะครับไล่ selective ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง19ครั้งประมาณ9ครั้งครั้งที่10ครั้งที่9เนี่ยเห็นว่ามันมี viral tumor อยู่ตรงตำแหน่งนี้เหลือแค่ตรงนี้เนี่ยตรงอื่นดับหมดแล้วเราก็อ่ะครั้งที่10น่าจะจบแล้วแหละน่าจะจบแล้วคนนี้10ครั้งเรา follow up แล้วสรุปด้านเลี้ยงมาจากเล็บ gastric artery หมายความว่าถ้าเรา embolize นี่คนไข้ก็มีโอกาสที่จะเกิดบาร์ ischemia ตรงแถว gastric ทำยังไงดีก็ดูแล้ว location อยู่ผิวๆอ่ะ adjunct therapy เราเอามาทำตัวPEI ก็คือเราก็พักเจอเข้าไปในตรงตำแหน่งตัวทูเมอร์แล้วก็อัดแอลกอฮอล์เข้าไปเลยตรงตำแหน่งนี้นะครับออกวิดีโอไม่ไหวไม่ไรก็สรุปหลังจากที่ follow up เนี่ยก็ไอตัว3ก้อนนั้นก็ดีไม่มีไวเบอร์ทูเมอร์ด้านมาเกิดก้อนใหม่อีกก็คิดว่าจะจบแล้วยังไม่จบวันนี้ยัง follow up อยู่นะครับไอตัวนี้ล่าสุด complete update ตอนนี้เข้าสู่การ follow up ก็อีกเจอกันอีกทีนึง5ปี5เดือนข้างหน้านะครับก็ยิงยาวกับก้อนใหญ่ๆขนาดนี้นะครับมาดูเคสถัดไปเคสที่4เคสนี้นี่มหากาพย์มากเหมือนกันอายุ53ปีปี2018ก้อนขนาด16เซนตอนนั้นนี่เรายังไม่ได้คิดถึง radiation therapy ไม่ได้คิดถึง radiation therapy เคสนี้เนี่ยก็อามา NGO ไปถ้าก็ค่อยๆเก็บไป
ต่ปัญหาคือ tumor thrombus ใน hepatic vein มีชั้นเข้า IVC และ ATM เพราะฉะนั้นมีโอกาส pulmonary embolism เคสที่เมื่อกี้อาจารย์จัวพาบอกว่ามี1เคส complication pulmonary embolism ไม่ใช่แค่นี้นะมีอีกเคสหนึ่งผมทำเองก็แหละก็คือทำ TACE แต่คนไข้ก็รอดอยู่ก็ความชั่วได้อยู่นะครับเคสนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด PE วันนั้นเราก็เลยตัดสินใจอ่ะไม่ทำโอเปเรชั่นไม่ทำ TACE ส่งกลับให้องโคไปให้ Forfox ประมาณครบไซเคิลมาฟอลล์อัพอ่ะก็เท่าเดิมแต่สิ่งที่ดีก็คือไอตัวชั้นมันดูลดลงใน arterial phase เราก็เลยอ่ะกลับมาทำ TACE แล้วกันก็ขนาดใหญ่ไม่เห็นละชั้นที่มันขึ้นทางนี้เมื่อกี้เห็นชัดเจนนะว่ามันมีชั้นเข้าไอตัว hepatic veinเราเห็นว่าเฮ้ยสารสู้กันมาเคมีแล้วเราก็เลยอัดเคมีเข้าไปเต็มๆให้ PVA ด้วยหมายความว่าไอบูลิตแมทเทียลขนาดใหญ่เพื่อที่จะบล็อกเส้นเลือดด้วยความหวังดีคนไข้มีซีเวียร์อันดับต้นเพย์เฮปาติกเฟลหลังทำแอดมิดไอซียูใส่คิ้วแต่ซีทีหลังดิชาร์จเราก็โอเคมันหวังว่าคนไข้จะกลับมาน่าคงจะทนได้นะคนไข้ก็มาฟอลล์อัพเราคุยลุยต่อไหมคนไข้บอกลุยไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ทำต่อไปแต่พอดีมันเป็นวิดีโอเดี๋ยวคนที่ดูเนี่ยเคสนี้ในตรงตำแหน่งหลังท่าไปอีก3ครั้งก็เรียกเลยนะครับเคสนี้กำลังเหมือนจะส่งให้เซอร์เจียนไปผ่าเร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเซอร์เจียนหรือยังนะครับก็ถือว่าสู้แต่ก็คุ้มแต่ถ้าก็เกือบเดทเหมือนกันนะครับตอนช่วงที่มีเฮปาติกเซลนะครับอันนี้ก็คือ4ปีอันนี้ก่อนแล้วก็หลังเนี่ยใช้เวลา4ปีคนไทยน่าอยากให้ไปถึงเซอร์เจียนหรือว่าถึงหรือยังอาจารย์ถึงไหมอ่ะคุณนะโอเคก็มีที่เขาพูดถึงการใช้คีโมร่วมกับ TACE แต่ก็พูดในเชิงของที่จะเอาไปทำเป็น hepatic arterial infusion chemotherapy ก็คือใส่คาทีเตอร์เข้าไปแล้วก็อินฟิวยาเข้าไปโอเวอร์ไนท์ซึ่งมันดูแล้วค่อนข้างยากลำบากก็คือจะพยายามทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีเหมือนกันนะครับถ้าเคสนี้มาคอนซัลต์ตอนนี้ก็คิดว่าคงจะไปฉายแสงก่อนแน่นอนคงจะไม่ให้ไปให้ฟอกอะไรก็คงฉายแสงคิดว่าน่าจะดีกว่าณขณะนี้ถ้ามาคอนซัลต์ตอนนี้นะครับมาดูเคสที่5เคสนี้67ปีผู้หญิงซิงเกิลลีชั่นขนาดไม่เกิน3เซนทำอะไรครับอบลิชั่นแต่มันดูแล้วมันติดกับตัวตำแหน่งเมนออทเวย์อะไรเห็นตรงแถวๆเนี้ยมีออทเวย์ดูแล้วมีโอกาสบีบเลนนะก็เลยเอาไปเซอร์เจอรี่ทีนี้ไปเซอร์เจอรี่ก็ประมาณ12เกือบ2ปีก็เริ่มมีเคอร์บีบเลนเราก็เอามาตามเก็บไอ้ตรงตำแหน่งต่างๆที่มันเกิดนิวลีชั่นตรงตำแหน่งในโลกหรือลิเวอร์ก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ดีลักษณะก็เป็นเวลเอ็นแคปซูเลตพวกนี้เนี่ยมักจะให้ลิปิดออกสเตย์ได้ค่อนข้างดีก็เพื่อเคสนี้ก็ยังคอนโทรลได้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็3ปีแล้วแต่แดกโอซิสนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่ก็มีคนที่เขาพูดถึงว่าเอ้ยถ้า resection แล้วไป prophylaxis TACE เลยมีไหมซึ่งไม่ได้แตกต่าง survival benefit ไม่ได้แตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าใช้วิธีการ follow up แล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาทำ TACE ดีกว่าคงไม่ต้องถึงขั้น prophylaxis ทำ TACE เพราะว่าถ้าเราไม่เห็น feeder เราไป infuse chemo มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากอาจจะทำให้ liver function drop ออกมาความเติมตัวด้วยโอเคเคสที่6น่าจะเป็นเคสสุดท้ายเคสสุดท้ายเคสนี้ในก้อนเล็บโหลกขนาดใหญ่ผู้ป่วยอายุ25ปีนะครับมาจากลาวอันนี้เคสอาจารย์หนักทีนี้เคสอาจารย์หนักเคสนี้เนี่ยก้อนเนี่ยอยู่ในเล็บโหลกข้างล่างเนี่ยมี arterial enhancement แล้วมี wash out ด้านล่างเนี่ยหน้าตาเหมือนที่เราตกมาด้านบนดู heterogeneous infiltrative เหมือนคอลแลงจิโอแค่นี้เนี่ยเราแดกมันเสร็จมันเป็นเฮปาโตคอลแลงนะครับแผนก็คือจะไปเซอร์เจอรี่แหละแต่ก็เอามาทำ TACE ก่อนอันนี้นะครับอันนี้คือก้อนที่เราเห็นอันนี้ arterial phase enhancement ในส่วนล่างแล้วก็มี wash out นะครับแค่นี้มาให้ TACE mitomycin เต็มโดสวิทยูโรเต็มไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ follow up เดือน7ก้อนก็ยุบลงเดือน10เนื่องจากจริงๆเรามีนัดครั้งถัดไปซึ่งมันมานานนะเราก็เลยขั้นด้วย CT ก็พบว่าTACE เราก็มี delay response คล้ายๆของ radiation therapy เหมือนกันนะคือไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ค่อยๆชิงเกรดลงเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็นัดมาทำครั้งที่2
ันนี้คือครั้งที่2เนี่ยก็เหลือ viable tumor อยู่เล็กๆตรงแถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปทำ red hepatectomy ก็ free margin เป็น hepatoplasty ที่เราคิดนะครับเคสนี้เนี่ยตอนนั้นไปคอนเฟอเรนซ์ที่ลาวแล้ว professor บอกทำไมไม่ผ่าเลยทำไมยังไม่ผ่าเลยก็มันก็มีอันนั้นให้ดู follow up ก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามา follow up หรือยังเพราะว่าหลังจากที่ที่ก่อนโควิดพอดีเลยหลังจากนั้นไม่ได้ข้ามอะไรไม่รู้ว่ามา follow up หรือเปล่านะหวังว่ายังไม่ถึงปีก็เลยก็จะตอบโปรเฟสเซอร์ว่าเอ้ยทำไมไม่ไปผ่าเลยนะการทำ TACE ก่อนเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือไอ้ surgical time ของ surgeon ก็จะลดลงบัดล็อกลดลง hospital stay ลดลงจากก้อนที่ขนาดใหญ่ๆทำให้ก้อนเล็กๆผ่าก้อนเล็กๆก็น่าจะดีกว่านะก็เลยน่าจะเป็นคำตอบที่ตอนนั้นโดนถามมานะครับโอเคก็โดยสรุปโลของ intervention ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยอยู่ตรงกลางตั้งแต่ very early stage early stage แล้วก็ intermediate stage อาจจะมี advanced stage นิดหน่อยนะครับที่เอามาทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เน้นย้ำตลอดคือ MDT นี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยจริงๆในของโรงพยาบาลเรานี่ยังค่อนข้างน้อยนะแต่ก็เราก็เต็มที่แล้วแหละแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเปลี่ยน treatment อย่างรวดเร็วแล้วก็หรือการ combine treatment เนี่ยสามารถที่จะ improve outcome แล้วก็เพิ่ม survival ให้คนไข้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มาใหม่ของเราที่เราคิดว่าน่าจะช่วยคนไข้บ้านเราได้ก็คือเรื่องของ radiation therapy เป็นโฮปเลยเป็นความหวังสำหรับก้อนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยเราอยากได้แคสแคปฟอร์ให้กับโตมาบ้างก็คืออาจจะเป็นเฮดแคปนะหวังว่าอาจจะเป็นอาจารย์ขิมอาจจะเป็นเมนมาช่วยเป็นหัวของเฮดแคปของเราในอนาคตคือบิวต์ตรงนี้ตั้งแต่ primary prevention survival แล้วก็ treatment ให้เหมือนกับแคสต์กันต่อไปครับโอเคขอบคุณครับ